รู้ไว้ก็ใช่ว่าคลิกประวัติศาสตร์เปิด20โฉมหน้าที่แท้จริงของจักรพรรดิโรมันหากพูดถึงอารยธรรมโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแน่นอนว่าจักรวรรดิโรมันเองก็เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ใหญ่ของโลกเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมหลายๆอย่างและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าในจักรวรรดิโรมันที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีนักปกครองยิ่งใหญ่เช่นกันเรามักจะเห็นจักรพรรดิโรมันผ่านตามาบ้างแล้วตามรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแต่เมื่อมองดูรูปปั้นเหล่านั้นคุณเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรพรรดิโรมันนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดทำให้ศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์สามารถค้นหาโฉมหน้าของจักรพรรดิโรมันด้วยการใช้โปรแกรม AI และ Photoshop เข้ามาช่วยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าโฉมหน้าของจักรพรรดิโรมันทั้ง20คนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยจักรพรรดิฟิลิปที่2จักรพรรดิออกุสตุสจักรพรรดิทิเบริอุสจักรพรรดิดิเนโรจักรพรรดิกาลาบาจักรพรรดิโดมิเทียนจักรพรรดิทราจันจักรพรรดิไดโอคลีเทียนจักรพรรดิเทอดอซิอุสที่1จักรพรรดิคลาดิอุสจักรพรรดิวีเทโอริอุสจักรพรรดิกอร์เดียนที่3จักรพรรดิกาลิกูล่าจักรพรรดิโอโทจักรพรรดิฮาดิอานุสจักรพรรดิมาร์กุสอัลเลริอุสจักรพรรดิฟิลิปเดอะอาหรับจักรพรรดิมักซิมิอานุสจักรพรรดิกาเลริอุสจักรพรรดิไททัสเป็นยังไงกันบ้างครับกับโฉมหน้าของจักรพรรดิโรมันแต่ละคนหน้าเหมือนที่คุณคิดไว้หรือเปล่าบางคนก็เหมือนรูปปั้นเป๊ะแต่บางคนก็ไม่เหมือนหรือว่าบางคนก็หล่อเหลาเอาการถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันก็คงเป็นพระเอกได้เลยแล้วคุณล่ะชอบจักรพรรดิองค์ไหนเป็นพิเศษก็ช่วยคอมเมนต์ให้เราได้รับรู้กันเลยครับผมติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ